ปาตันเองเนี่ยในช่วงแผ่นดินไหวทำให้เขาอยู่ในช่วงของการรีโนเวทอยู่แล้วแต่ว่าพอมันไม่ได้มานะก็คิดถึงเนาะคือเนปาลเป็นอะไรที่เราจะเคยพูดเสมอว่าเนปาลเนี่ยเป็นแบบรักแรกในโลกการเดินทางของเราอะที่นี่นะคะเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศของคนทิเบตอะเขาในมือเขาก็จะถือลูกประคำหรือว่ากงล้อภาวนาอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนหมุนหรือไม่ก็เป็นประคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาไปด้านนู้นจะเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีก็ได้ค่ะเพราะมาถึงบนนี้เนี่ยนอกจากเขามีการทำพิธีจุดธงจุดเทียนแล้วเป็นจุดชมวิวที่ดีมาก